สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงประภาพัฒน์ยิ้มน้อยนะคะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะเล่นอยู่ชั้นม.3/4ค่ะโครงการสองภาษาค่ะ Bilingual Program ค่ะเล่นอยู่ที่มัธยมประชานิเวศค่ะลูกเสือเป็นการสอนให้เราทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะค่ะใช้ความสามารถของตัวเองการเป็นจิตอาสาการช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยค่ะรวมกลุ่มค่ะของคนที่มีใจรักลูกเสือนะคะทั่วโลกมาเข้าค่ายนะคะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมผจญภัยต่างๆค่ะเช่นกิจกรรมผัดโขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตชาวค่ายด้วยกันนะคะก็เริ่มจากคุณครูค่ะคัดนักเรียนนะคะเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าการแข่งขันค่ะคัดด้วยการสอบสัมภาษณ์ค่ะเข้าการสอบข้อเขียนของเขาค่ะจากนั้นก็ไปสอบเป็นภาคปฏิบัติชีวิตชาวค่ายทำราวดักผ้ากางเต็นท์ประกอบอาหารแล้วก็จากนั้นก็ไปเข้าค่าย P1 ประกาศผลค่ะก็ติดหนึ่งในนั้นค่ะพี่หนูรักลูกเสือมาตั้งแต่ประถมแล้วอะค่ะแล้วพอดีมันมีโอกาสเนี้ยเข้ามาก็เลยอยากจะแบบสานฝันตัวเองอะค่ะโดยการที่เป็นลูกเสือค่ะอย่างเต็มรูปแบบอะค่ะไปลาสเวกัสเวอร์จิเนียค่ะเมืองแกนแจนค่ะไปเข้าค่ายอยู่ที่นั่นค่ะเข้าค่ายระยะเวลา8วันค่ะ8วันพอไปถึงปุ๊บของอุปกรณ์มาใช่ไหมคะเขามาช่วยเรากางเต็นท์นะคะแบบว่าไทยแทบจะไม่ได้จับอะไรเลยเนี่ยค่ะคือเพื่อนบ้านดีมากทำกับข้าวทำอาหารไว้รออะไรอย่างเงี้ยค่ะ8วันเขาจะเน้นเป็นจิตอาสาค่ะสโลแกนของเขาเนี่ยมาในแนวผจญภัยเล่นกิจกรรมอะปาขวานยิงปืนยิงธนูปีนหน้าผาสเก็ตบอร์ดส่วนใหญ่นะคะอเมริกาค่ะเขาจะให้อิสระกับเรามากกว่าเพราะว่าฐานกิจกรรมเนี่ยเขาเยอะมากค่ะก็คือวันหนึ่งเดินไม่ต่ำกว่า20กิโลอะค่ะกิจกรรมหลักเขาจะมีน้อยมากค่ะที่เหลือเขาจะให้เป็นฟรีไทม์ค่ะคือเวลาอิสระสำหรับเราว่าเราจะไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฐานไหนไปหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกค่ะมันก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยคือกลัวที่จะแบบว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้เขาพยายามพูดกับเราพูดภาษาอังกฤษกับเราเป็นอีกแนวทางนึงที่ทำให้เราได้ไปเรียนภาษากับเขาเนี่ยส่วนใหญ่ที่แบมไปเจอก็จะเป็นภาษาสเปนอังกฤษโปรตุเกสอุปสรรคก็คือเดินค่ะคือวันหนึ่งเดินไม่ต่ำกว่า20กิโลค่ะคือเหนื่อยมากแล้วมันไม่ใช่แบบเป็นพื้นเรียบๆค่ะเป็นเขาอะต้องย่อให้สุดอะค่ะถึงจะเดินขึ้นไปได้อะค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ได้ค่ะก็จะเป็นผ้าพันคอเนี่ยค่ะเป็นผ้าพันคอประจำค่ายอะค่ะป้ายชื่อค่ะคู่กับผ้าอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นอาร์มประเทศไทยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักค่ะที่ต้องทำอะค่ะ5อย่างจัมโบรีอวอร์ดค่ะรางวัลสูงสุดเล่นกิจกรรมของเขาได้มากที่สุดเนี่ยค่ะต่างกันก็คือต่างกันเยอะมากค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะเน้นกิจกรรมแบบน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นผูกเงื่อนกระโดดหออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่างประเทศเขาเนี่ยเขาจะเล่นกิจกรรมแบบหนักๆคือลูกเสือของต่างประเทศกับไทยไม่เหมือนกันนะคะไทยก็คือเราจะเรียนเป็นหลักสูตรแต่ต่างประเทศเขาใช้ใจรักอะค่ะถ้าใครรักการเรียนลูกเสือก็มาอยู่เป็นกลุ่มลูกเสือเขาจะเริ่มตั้งแต่พ่อกับแม่อะค่ะถ้าพ่อกับแม่เขาเรียนลูกเสือลูกก็ต้องออกมาเรียนลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นครอบครัวไปเลยครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะช่วยเหลือมากขึ้นกล้าทำอะไรมากขึ้นค่ะลูกเสือมันไม่ใช่การฝึกระเบียบวินัยมันคือกิจกรรมจิตอาสาที่เราสามารถเนี่ยทำได้ด้วยตนเองถ้าเราได้ลองกับสัมผัสกับมันจริงๆสักครั้งหนึ่งอะค่ะพ่อแม่ค่ะภูมิใจในตัวหนูมากแล้วก็รู้สึกว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือจากคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาทำงานได้ช่วยเหลือพ่อกับแม่รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนั้นเพราะว่ามีท้อมีเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ลงแรงมากเลยพอมันได้มาคือมันคุ้มมากอะค่ะลูกเสือมันฝึกความอดทนมากแล้วก็ความพยายามของเราอะค่ะทำให้หนูจากเด็กที่เป็นลูกคุณหนูทำอะไรไม่เป็นก็กลายเป็นเด็กที่ทำอะไรเป็นมีความอดทนช่วยเหลือผู้อื่นได้เงี้ยค่ะ